ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงที่2นี้เราจะมาพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ส่งกันเข้ามานะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606ช่วงนี้มาตอบ SMS กันเลยค่ะสำหรับท่านแรกนะคะคุณกิตติพงศ์นะคะเกิดวันที่10ตุลาคมปี09ค่ะอาจารย์เวลาเกิดอยู่ที่5:30 น. 5:30 น. นะคะ5:30 น. นะคะถามอาจารย์มาสั้นๆเลยนะคะงานรับเหมาที่ทำครับคือดวงนี้ไม่เหมาะการทำงานอาชีพรับเหมานะครับแล้วก็การทำงานรับเหมาเนี่ยเริ่มประสบปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆปีหน้าเข้าใจว่าจะเข้าขั้นซีเรียสเลยค่ะแต่ว่าดวงนี้อาชีพเนี่ยเป็นงานทำรับเหมาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะอาชีพจริงๆอาชีพเนี้ยเหมาะกับการทำเรื่องบ้านก็จริงแต่ไม่ใช่รับเหมาถ้าเป็นการซื้อขายบ้านในหน้าขายที่ดินเนี่ยเหมาะแต่ถ้ามาบอกว่าเป็นช่างรับเหมาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะค่ะนะเพราะว่าดาวที่เกี่ยวรับเหมานะไม่อยู่ตำแหน่งที่ให้คุณเลยเพราะฉะนั้นยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยแต่ถ้ามีโอกาสหันไปค้าขายเนี่ยซื้อมาขายไปอาจจะขายวัสดุก่อสร้างหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวการค้ากับตัวท่านของคุณกิตติพงศ์นี้จะเหมาะสมกว่าจะดีกว่าแล้วดวงนี้มีเคราะห์ฮะยังมีเคราะห์ต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีกประมาณปีครึ่งค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลำบากหน่อยเพราะธุรกิจไม่ดีดวงนี้จะค่อยๆฟื้นตัวระหว่างวันที่11สิงหา59นะคะครับสู้ๆค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่13มีนาคมปี06นะคะเวลา 20:03 น. ค่ะ20ถามอาจารย์ว่าเดือนนี้จะได้งานไหมคะเดือนนี้จะได้งานไหมเดือนนี้จะได้งานไหมเดือนนี้มีโอกาสได้งานนะครับนะครับมีโอกาสได้งานนะเดือนนี้ถ้าเดือนนี้มีงานแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่างานที่จะทำในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่อยู่ไม่ทนและอยู่ได้ไม่นานและเปลี่ยนบ่อยถ้ามีโอกาสนะผมว่าลองมองหาธุรกิจส่วนตัวทำจะดีกว่านะครับแต่ว่าเดือนนี้มีโอกาสได้งานใหม่ได้ครับแต่เป็นงานที่อยู่ได้ไม่ทนและเป็นงานที่ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าถ้าถามว่าเอาพอรอดไปซะก่อนนี่ก็โอเคครับนะแล้วก็ประมาณใช่ๆแล้วประมาณว่าเดือนแถวๆกุมภามีนาปีหน้าเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนงานอีกได้งานที่ดีกว่ามั้ยคะดีขึ้นฮะแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะทำงานส่วนตัวหรืออาจจะทำธุรกิจเองด้วยตัวเองนะคะท่านต่อไปค่ะคุณไทยนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32นะคะเวลา 17:02 น. ค่ะอาจารย์ความรักเป็นอย่างไรนะคะพึ่งอกหักมีโอกาสจะได้เจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ครับทำใจยังไงดีด้วยปีนี้เป็นปีที่จะเจอเนื้อคู่แล้วนะครับนะก็จะเลิกจริงๆดาวเนื้อคู่เนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็คือเจอภายเดือนกันยาที่ผ่านมาถ้ายังไม่เจอก็คงอย่างช้าก็ประมาณเดือนธันวามกราคมค่ะแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะเนื้อคู่ที่เจอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อคู่ที่แก่กว่าแก่กว่าอายุสูงครับอายุสูงวัยกว่าแล้วก็อาจจะเป็นม่ายมาก่อนค่ะเขาเรียกคนมีตำหนิในความหมายมาดูนะครับดวงนี้เนี่ยถ้าถามผมเนี่ยครับยังไม่มีความสำเร็จในเรื่องความรักจนกว่าจะเลยวันที่24มกราคมปี63ปี63อ๋อแต่อาจารย์บอกว่าปีนี้เจอครับแต่ว่าก็ยังไม่มั่นคงไงเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะอกหักผิดหวังก็ทำใจไว้ว่ามีโอกาสจะอกหักอีกครั้งแต่มีนะมีแต่ว่ามีโอกาสก็อกหักด้วยถ้าสมมติคุณประคับประคองความรักให้ผ่านวันที่24มกราคม63ไปได้ค่ะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะรักษามิตรภาพนั้นไม่ได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องทำใจว่าอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่โอ้อีก 4-5 ปีนะคะต้องใจเย็นๆครับครับต้องใจเย็นๆนิดนึงช่วงนี้ก็ต้องอดทนหน่อยอดทนจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนิดนึงแต่อายุยังไม่มากผมว่ารอได้นะอายุขนาดนี้ยังรอได้ครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันที่29ตุลาคมปี08นะคะเวลา 5:00 น. ตรงค่ะจ้ะครับนะถามเรื่องเงินงานและความรักค่ะเรื่องเงินเนี่ยไม่ดีครับตอนนี้เข้าเกณฑ์ที่เราเรียกกันว่าเงินรั่วไหลนะครับรั่วไหลออกไปเพราะนั้นเวลาคนเข้าเกณฑ์เงินรั่วเนี่ยก็ต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังคือหาเงินได้ครับแต่ไม่เหลือเก็บไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้นะครับหาเงินได้แต่ไม่เหลือเก็บเรื่องที่สองก็คือดวงนี้มีเคราะห์ในลักษณะที่ว่าเป็นการอยู่ในช่วงการก่อนหนี้ก่อนหนี้ด้วยอยู่ในก่อนหนี้ถือว่าการก่อนหนี้จะเริ่มคลี่คลายดีขึ้นเนี่ยก็คือสถานการณ์จะไม่ลุกลามก็คือหลังสิ้นปีนี้สิ้นเดือนธันวาค่ะแล้วก็การเงินจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะในกลางปีหน้านะถ้ารู้จักเก็บออมใช้เป็นนะผมว่า 2-3 ปีน่าจะฟื้นละค่ะครับแต่ว่าตอนนี้ทำใจส่วนงานเนี่ยงานนี้ไม่ค่อยมั่นคง
เหมาะดวงนี้เป็นลักษณะงานอิสระเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะงั้นไหนๆก็เปลี่ยนแปลงบ่อยก็อาชีพอิสระจะดีกว่าค่ะครับแล้วความรักล่ะคะความรักนี่ตอนนี้ก็บอกว่ารักความรักตอนนี้ก็บอกถ้ามีก็พัดพรากกันมิฉะนั้นแปลว่าไม่มีแต่ปีหน้าความรักจะดีขึ้นพัดพรากนี่คือแยกกันหมายว่าแยกกันอยู่ห่างไกลอยู่ห่างกันไกลก็คือมี2 อย่างไม่มีหรือไม่ก็อยู่ไกลนะถ้าอยู่ไกลไม่เป็นไรปีหน้าก็กลับมาเจอกันค่ะแต่ถ้าไม่มีเลยอ่ะปีหน้าก็ได้เจอครับได้พบรักครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญใจค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี20นะคะวันอังคารเวลา 14:05 นพศเท่าไหร่นะ20ค่ะ2ครับค่ะเวลา 14:05 นาทีนะคะถามเรื่องเงินครอบครัวและจะสบายขึ้นไหมคะตอนนี้ค้าขายค่ะจะสบายขึ้นไหมค้าขายดวงนี้เนี่ยบอกได้เลยนะฮะชีวิตคุณเนี่ยเป็นชีวิตที่เหนื่อยชั่วชีวิตนะครับแต่มีความสำเร็จเหนื่อยแต่สำเร็จใช่ครับเป็นคนเหนื่อยที่ต้องมีความสำเร็จครับต่อไปจะมีธุรกิจใหญ่โตค่ะนะต่อไปเนี่ยจะมีธุรกิจที่ค่อนข้างจะใหญ่โตยิ่งแก่ยิ่งรวยแต่ว่าอย่าพูดคำว่าสบายเอาแปลว่าพอใจกับชีวิตน่าจะมีความสุขแล้วก็รวยแล้วมีความสำเร็จใช่นั่นแหละนะครับดีกว่าแต่ต้องขยันนะครับดวงนี้ต้องขยันอดทนนะเพราะว่ายังไงก็แบบว่าสบายเมื่อปลายมือนะคะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี21นะคะเวลา 17:27 นาทีค่ะอาจารย์ครับถาม3เรื่องนะคะงานเงินและความรักค่ะก็มาตรฐาน งานตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าคืองานเนี่ยถ้าจะดีจริงๆเนี่ยนะครับต้องเป็นปีถัดไปเนี่ยจะดีขึ้นนะครับคือผ่านสิ้นปีนี้งานก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะครับช่วงนี้นะความรักเนี่ยต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใน2ปีนี้คือ58และ59เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมีแต่เรื่องเผชิญหน้ากันถ้ามีแฟนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมากนะครับความรักเนี่ยจะอยู่ในสภาวะดีนะฮะก็คือประมาณปี61หลัง12กันยา61ค่ะงั้น2ปีนี้ถ้ายังมีความรักกันอยู่ก็เรียกว่าต้องอดออมถนอมน้ำใจกันมากๆค่ะครับก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าไม่อดออมถนอมน้ำใจเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่ค่ะงานเงินก็งานเงินก็โอเคงานก็ปีหน้าก็เริ่มดีขึ้นกับปีนี้แต่ดวงนี้เก็บเงินไม่ได้นะจนกว่าจะสิ้นปี60ค่ะหาได้ครับแต่เก็บไม่อยู่สิ้นปี60ถึงจะมีเงินเก็บค่ะท่านต่อไปค่ะคุณป๊อกนะคะเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคมปี17ค่ะเวลา 10:00 ตรงนะคะทำอาชีพไหนถึงจะดีนะคะตอนนี้เป็นช่างสักลายจะได้เมื่อไหร่เปิดร้านเองเป็นลูกจ้างอยู่ค่ะตอนนี้คือดวงนี้เป็นดวงที่เหมาะกับงานที่ใช้ฝีมือและเหมาะกับงานที่ใช้ศิลปะที่นี่ถามว่าช่างสักลายเนี่ยเหมาะไหมก็เหมาะครับแล้วถามว่าจริงๆนะยังเหมาะกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นศิลปะและความงามคุณเหมาะทั้งหมดแหละครับแล้วคุณควรมีฝีมือทางนี้เพียงแต่ว่าด้วยวาสนาและเวลายังไม่รุ่งเรืองนะอยากจะเปิดร้านเองนะคะได้ไหมได้นะครับจริงๆจริงๆดวงนี้เหมาะที่จะเปิดร้านได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับหลังวันเกิดเลยหลังวันเกิดเลยครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่เหมาะเท่านั้นเองครับเอานานนะปีหน้าเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้ปีนี้เก็บตังค์เปิดร้านเก็บตังค์หาร้านก่อนหาร้านก่อนนะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณฉลองครับผมโอเคขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะครับเกิดวันอังคารที่8มกราคม2523ครับ8มกราคม2523เวลาครับผมเวลาน่าจะเป็นช่วง10โมงถึง9โมงถึง10โมงครับครับก็เวลาไม่แน่นอนครับเพราะว่าตอนที่เกิดวันนี้ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลครับแต่แม่เขาบอกว่าเกิดตอนช่วงประมาณนี้ครับครับเกิดในช่วงเวลานี้นะครับครับโอเคครับปกติตอนเกิดมาหลังจากเกิดมาแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านใช่ไหมครับครับผมไม่ได้อยู่กับบ้านไม่ได้อยู่กับบ้านหากินนอกถิ่นฐานตลอดเลยใช่ไหมครับครับแล้วเริ่มมามีธุรกิจของตัวเองสักปีนึงหรือเปล่าปีสองปีนี้ครับหรือยังกินเงินเดือนอยู่ตอนนี้เป็นกินเงินเดือนอยู่ครับผมจริงๆดวงคุณเข้าเกณฑ์ตั้งตัวมันจะเริ่มมีธุรกิจของตัวเองแล้วนะครับไม่คิดจะทำเลยครับคิดเหมือนกันครับผมอ่า
แต่ไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรรวมคุณต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวก่อนฮะงานที่คุณทำเนี่ยงานที่คุณหมอคุณแล้วทำแล้วมีความสำเร็จจริงๆเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานคืองานที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานพวกงานเกษตรงานเกษตรนะฮะแล้วก็งานขนส่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรเหมือนกับงานให้บริการน่ะที่ต้องใช้การขนส่งหรือการใช้แรงงานเป็นหลักนะครับนะคืองานประเภทแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ดวงคุณเนี่ยประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ปีหน้างานคุณเนี่ยจะถูกวาสนาบังคับให้ไม่สามารถกินเงินเดือนได้อีกคุณจะตกงานบ่อยขึ้นเปลี่ยนงานบ่อยขึ้นเพราะทางที่ดีคุณต้องเตรียมมองเรื่องธุรกิจที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเหมาะกับเรื่องงานขนส่งครับครับผมนะครับนะงานขนส่งหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับทางด้านใช้ฝีมือทางช่างพวกด้านเทคนิคอ่ะคุณเหมาะกับเรื่องพวกนี้นะครับหรือไม่คุณไปทำเกษตรเลยครับไปมองธุรกิจเกษตรเลยครับไปมองทางด้านนี้แต่ว่างานที่กินเงินเดือนหรืองานใช้แรงงานอะไรต่างๆเนี่ยที่กินเงินเดือนที่เป็นงานรับจ้างเนี่ยใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะอยู่ลำบากมากครับนะเพราะฉะนั้นพอมองหาทิศทางที่จะทำด้วยตัวเองจะดีกว่าแล้วก็ถ้าคุณอดทนนะฮะจากนี้ไปอีก6ปีคุณจะมีหลักฐานด้วยตัวเองสำเร็จนะด้วยการตั้งตัวเองได้ด้วยแต่ว่าต้องอดทน6ปีแต่ถ้าคุณยังกินเงินเดือนนะฮะชีวิตคุณจะลุ่มดอนตกงานออกงานเข้างานหางานอยู่อย่างเงี้ยตลอด 3-4 ปีข้างหน้าเลยครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับแล้วถ้าเราทำพวกอาชีพค้าขายนี้ได้ไหมครับก็ได้ก็คือถ้าเป็นค้าขายคุณประเภทวิ่งขายส่งอะครับคือต้องใช้รถวิ่งส่งไงครับแล้วก็ค้าส่งอ่ะหรืออาจจะค้าจรไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเลขขายฮะนะครับเหมือนเราเลขขายครับนะแล้วคุณขายจริงๆคุณขายพวกอาหารได้นะฮะหรือพวกวัตถุดิบต่างๆหรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องมือวัตถุดิบนะฮะก็ขายได้ครับถ้าเป็นเกี่ยวกับร้านเช่าวัตถุมงคลอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้ครับคุณมองของโบราณนะวัตถุโบราณน่ะคุณทําได้ครับนะได้ครับได้ครับความผมนี่เหมาะกับอาชีพธุรกิจส่วนตัวคือดีที่สุดใช่มั้ยครับใช่ครับถ้าคุณไม่เอาเนี่ย 2-3 ปีนี้คุณตกงานบ่อยอ่ะครับครับครับเอาหน้าเตรียมตัวนะฮะจะได้เป็นเฒ่าแก่แล้วโอ้โหต่อไปจะรวยอยู่ใช่มั้ยครับอาจารย์โอ้คือตั้งแต่ปีนับจากนี้ไปอีก6ปีก็ประมาณสักปี63อ่ะนะไม่รวยก็ใกล้เคียงแล้วครับโอ้โหครับผมไม่รวยก็ใกล้เคียงแล้วพออีกนิดนึงก็จะรวยแล้วนะแต่ช่วงนี้เงินกระเป๋าฉีกนะครับบอกไว้ก่อนครับใช้จ่ายเงินระวังนิดนึงครับประหยัดหน่อยครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าอาชีพรับราชการนี้ไม่เหมาะเลยใช่ไหมครับอาจารย์อาชีพราชการคุณเหมาะก็คือมันเขาไม่ไล่ออกเราก็อยู่ทนไงแต่มันไม่ก้าวหน้าก็เท่านั้นแหละครับครับผมครับก็เท่านั้นเองก็อยู่ไปเรื่อยๆไม่ก้าวหน้าก็อยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับผมได้ครับแสดงว่าเหมาะกับอาชีพธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดครับใช่ครับคุณทำเรื่องพักเครื่องก็ได้ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพราะดูคุณเกี่ยวของเก่าของเกษตรของโบราณหรืองานที่ต้องวิ่งขนส่งอะครับครับครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณน้อยนะคะเกิดวันที่14มกราคมปี11นะคะเวลา 5:10 นาทีค่ะอาจารย์ 5:10 นาทีนะครับค่ะถามงานหนี้สินแล้วก็จะขายที่ขายได้ไหมคะเอางานก่อนงานตอนนี้มีอุปสรรคมากนะครับงานก็คืองานนี้อยู่ในลักษณะที่เหมือนว่าดรอปลงอ่ะค่ะคือตกลงเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วะนะครับแต่ว่าก็ชีวิตก็มันเหมือนกับว่าจะเริ่มพอจะดีขึ้นได้บ้างตั้งแต่มกราไอ้ธันวาที่จะถึงนี้นะครับไอ้นี่คือจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ดวงนี้เรื่องการเงินอ่ะจะยังเสียหายอยู่อย่างน้อยก็ประมาณอีกปีครึ่งค่ะมีหนี้สินใช่ใช่เพราะการเงินเขาเงินรั่วมีเท่าไหร่ต้องจ่ายเรียบเลยนะแล้วการเงินเนี่ยจะเสียหายไปจนกระทั่งถึงกลางปี60โอ้กลางปี60เลยนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องการใช้จ่ายดวงนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องวุ่นวายเกี่ยวเรื่องคดีความตั้งแต่ปีหน้าเกี่ยวเรื่องหนี้สินส่วนบ้านเนี่ยที่จะขายเนี่ยนะครับบ้านที่บอกว่าจะขายเนี่ยนะครับลักษณะบ้านที่จะขายเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้ขายได้ไหมเนื่องจากดวงไม่มีโชคทางการเงินการขายบ้านจึงทำได้ยาก
นะครับบ้านเนี่ยจะขายได้ยากเพราะว่าไม่มีโชคทางการเงินค่ะนะครับคุณจะมีโชคหลังกลางปี60เพราะฉะนั้นถ้าจะขายบ้านมันกลัวไม่ทันค่ะงั้นต้องหาวิธีอื่นนะต้องหาวิธีอื่นครับแต่คุณจะมีโชคเรื่องบ้านตั้งแต่กลางปี60เป็นต้นไปอย่างเร็วที่สุดก็คือต้นปี60ค่ะครับต้องใจเย็นนิดนึงใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมค่ะอาจารย์ปี35นะคะเวลา8นาฬิกา40นาทีถามอาจารย์เรื่องของการแต่งงานนะคะมีเกณฑ์แต่งงานไหมได้แต่งอายุเท่าไหร่คะคือดวงนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์เนื้อคู่เนี่ยนะครับปลายปี5859ปลายปี59ก็ปีหน้าประเด็นมันอยู่ตรงใช่ครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าถ้ามีแฟนแล้วปีหน้าแต่งแต่แต่งกันแบบเงียบๆเรียบง่ายค่ะนะแต่ถ้าไม่มีแฟนปีหน้าได้เจอเนื้อคู่ครับในปลายปีใช่อาจารย์ฟันธงแบบนี้เลยนะแล้วก็จะได้อยู่บ้านใหม่ด้วยนะเพราะปีหน้าจะย้ายบ้านด้วยค่ะโอ้โหดีจังเลยเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422 1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ